พี่เคยฟังไอ้ร้องฉ่อนเพชรแล้วครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะเขาร้องได้เหมือนมากแทบเกือบ 100% ฮะมึงตายเนี่ยมึงตายเนี่ยไม่ลักษณะแคบลักษณะแคบมาจากสัปดาห์ที่แล้วตินาตาเหลืองแล้วตินาโชคดีแฟนเป็นกำลังใจให้นะทันสมัยไปกินอะไรมาวะมึงบวมยาใต้ลิ้นก่อนไหมเป็นคนที่ชอบพี่ตินามากๆแล้วหอมก็จะร้องของเขาทุกเพลงถ้าวันนี้หอมชนะด้วยเพลงบริษัทก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีที่เป็นแฟนคลับคริสติน่ากีฬาจริงนี่แล้วหอมตินากับตั๊กลีลาชอบใครมากกว่าล่ะลูกตั๊กลีลาไม่ได้ครึ่งหอมตินาไม่ได้ครึ่งหอมตินาหัวใจบอกว่าหอมคุณจะปราบไอ้ปราบโรสนะลูกอยากเจอหอมอยากขึ้นไปร้องเย่แล้วอยากเจอเหมือนกันคุณจะร้องเพลงไทยคุณแต่งตัวมาชุดนี้พูดมาเลยถามเลยนะพูดมาเลยอ่ะกับขอบพระคุณมิรักแฟนเพลงนะครับออกแนวลูกทุ่งเองผมสอนเพชรสอนสุพรรณผมสอนเพชรแล้วสอนเพชรผมเจ็ดพี่สอนอะไรมองหน้าต่างข้างบ้านมันนั่งโอ้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ไทยธนาวุฒิใครจะขาดเนี่ยเสียงเสียงโทนเสียงได้เหรอนี่ต้องถามคุณดาวคุณดาวเคยมาเป็นเงาเสียงนี่แชมป์นี่สอนเพชรนะสอนเพชรนะโอ้โหชี้ใกล้ไปนี่แชมป์แชมป์นะแชมป์สอนเพชรนะเอาดิมึงเอาดิเพลงใครเพลงใครสอนเพชรโถไอ้เหี้ยพวกพูดสอนเพชรใจจะขาดแล้วเสียงของสอนเพชรนี่เรารู้สึกมันสูงมากนะพี่เคยฟังไอ้ร้องสอนเพชรแล้วครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะเขาร้องได้เหมือนมากแทบเกือบ 100% ฮะมึงตายเนี่ยมึงตายเนี่ยลักษณะแคบมาจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นกองเชียงนะกองเชียงจมูกมันอะครับมาวัดไก่ตื้นตาใช่ไหมมึงจะตายอย่างนั้นแหละอีพยูนคุณกลัวไหมกลัวว่าเขาจะกลัวเราเขาจะกลัวเราโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนับว่ามันเป็นแฟนพันธุ์แท้ตินาตาเหลืองนะตินาแฟนเป็นกำลังใจให้นะทันสมัยไปกินอะไรมาวะมึงบวมยาใต้ลิ้นก่อนไหมท้องนะเอาใจช่วยลูกนะลูกต้องฝ่าด่านไอซ์ฝ่าด่านโรสเขาไม่ได้ถามว่าคุณเอาใจช่วยใครเขาถามว่าคิดว่ารอดไหมรอดไหมก็ในเงินเอาใจช่วยแต่คิดว่าไม่รอดไม่รอดคิดดูสงครามเพลง